คันนี้ก็เป็นคันที่รักที่สุดเลยครับผมเพราะว่าอะไรแต่ง 98% ถ้ารวมๆแล้วก็คันเนี้ยมานั่งปั้นใหม่ก็ต้องมีประมาณ 5-6 แสนบาทอ่ะเพราะว่าเครื่องยนต์ราคาก็สูงล้อราคาก็สูงชุดเบรกเฟรมเอ่ยชื่อโอครับผมครับชื่อตีครับผมอ่ะโหคุณโอมินิไซส์การาดนี่คือเจ้าของนะรถครับรถมินิไซส์ใช่ครับที่มาที่ไปเป็นไงพี่ตีที่มาที่ไปใช่ไหมครับก็คือต้องเล่าตั้งแต่เริ่มต้นสมัยเรียนมหาลัยก่อนคือตอนแรกเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนมหาลัยก็คือชื่อว่าคิงไซส์นะครับจะเป็นขับรถจะเป็นขับรถแต่พอเรามาเล่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลยคิดให้มันสอดคล้องกันก็เลยเป็นมินิไซส์แล้วกันว่าง่ายดีแล้วรถมันเล็กด้วยแล้วดูกับเราที่ตัวใหญ่มันดูแบบตรงข้ามกันมันดูย้อนแย้งกันก็ตั้งแบบกวนๆนะครับแล้วนี่ก็เลยที่มานี่ไปอะไรนะขับเองป่ะก็ส่วนใหญ่ก็เน้นจอดครับไม่ค่อยขับเท่าไหร่ใครชอบเริ่มแรกเดิมทีพี่หรือน้องชอบก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยจริงๆผมเนี่ยอารมณ์ว่าอยากได้รถใช้ในหมู่บ้านแต่ประเด็นคือติดตรงที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งรถไปมาก็คือแต่งไปก็ไม่ได้ใช้แล้วที่ว่าจะซื้อมาขับเนี่ยไม่มีแล้วครับก็จะเป็นเน้นจอดหมดเลยก็คือเริ่มจากซื้อมาใช้ใช่ซื้อมาใช้แต่ไม่ใช้ใช่ครับก็เลยเป็นของที่สะสมใช่แล้วอย่างเงี้ยคันไหนที่คันแรกของพี่ตีคันแรกเลยคันนู้นครับผมจะเป็นทรงกอริลล่าข้างๆคัน SSR กอริลล่าเบอร์หนึ่งนี่ครับครับผมก็คือคันแรกเลยที่ทำให้เราแต่งรถใช่ครับก็คือมาจากพี่ชายด้วยคือตอนนั้นก็คือคันแรกอะพุ่นเงินซื้อก่อนลองผิดลองถูกกันก่อนคันแรกยังพุ่นกาชาใช่แล้วพอสุดท้ายก็มาแยกกันดังมาระเบิดกันทั้งคู่เลย อันนี้ก็คือเดิมๆมาจากญี่ปุ่นเลยหรือว่าไงคะคันแรกอะจริงๆแล้วสภาพแรกๆไม่ใช่อย่างนี้นะมันมาอีกทรงนึงเลยแล้วไปมาทำไปมาเป็นอย่างนี้เฉยเลยก็คือใช้พาร์ทของญี่ปุ่นเลยหรือว่าเป็นพาร์ทไทยผสมกันมีหมดเลยช่วงนั้นยังแต่ไม่ค่อยเป็นเริ่มแรกลองผิดลองถูกแล้วซื้อมาตอนแรกแพงไหมครับคันนั้นตอนแรกที่เราจะไปซื้ออ่ะคือคันละ 30,000 กว่าบาทใช่ตอนแรกจะซื้อเนี่ยคันละ 30,000 บาทคันแรกคือมอเตอร์ไซค์เล็กด้วยคือไม่มีความรู้ไงยังไม่คิดว่าจะต้องเป็นมังกี้คิดขอให้คิดว่าเป็นมังกี้แต่ว่าไม่รู้ราคามันไม่รู้ประวัติไม่มีสตอรี่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็คือเหมือนเป็นเด็กโง่คนหนึ่งครับเดินเข้าไปร้านมอเตอร์ไซค์แล้วพี่ผมดูร้านพี่เนี่ยจะเอาคันเนี้ยแต่มันไม่สวยมันไม่ชอบไงเราเลยไปดูคันที่มันแพงกว่าที่เป็นมังกี้เหมือนกันแต่ว่ามีตกแต่งของนู่นนี่นั่นด้วยตามภาษาเด็กผู้ชายครับชอบรถแต่งอย่างนี้ค
ก็เลยมาจับตัวนี้แต่คือเจาะจงเลยว่าต้องเป็นรถที่แบบว่าขี่ในหมู่บ้านได้คันเล็กๆขับง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาขี่กันหมดเลยนั่นแหละพี่แต่ตนใหญ่ก็ไม่ได้ขี่เลยนะพวกนี้ของคุณตีมีกี่คันในเนี้ยตรงนี้2,5002,500มีหุ้นคืนหรือไม่คืนด้วยไม่ถอนคืนด้วยเก็บไว้คืนออกทริปด้วยป่ะเนี่ยผมไม่ค่อยออกครับไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่พี่ชายผมเนี่ยเขาจะชอบออกใช่คือชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กแล้วใช่รถยนต์ก็ใช้บ้างเพราะเด็กๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนไงครับใช่คันไหนคุณตีของคุณตี2,500ที่บอกอะครึ่งอันละคันเนี่ยครับจะให้แนะนำเป็นรถไปเลยเชิญเลยค่ะมันชื่อรุ่นรถมันเนี่ยมันชื่อรถเรโทรแดงครับตามภาษาของคนเล่นบางทีจะเรียกเรโทรแดงครับก็คือคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาให้ทุกคนออกมาเห็นจะแชทกันดีกว่าคันนั้นนะจะเป็นเรโทรแดงสักครู่พี่เรื่องอะไรครับเดี๋ยวของพวกนี้มีราคามากนะเป็นโบชัวจากญี่ปุ่นโอ้เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดข้อมูลรถอะไรแต่ละรุ่นไงดีนะเดินมาตอนแรกไม่เตะเขาแต่มึงกูเล็กกูเล็กมาช่วยเลื่อนเรโทรหน่อยกูเล็กแล้วคันนี้ครับพี่มันคือรุ่นอะไรครับดีเทลมีอะไรบ้างครับพี่รุ่นอะไรใช่ไหมมันก็เป็นมังกี้อะครับแต่เรียกในวงการเนี่ยเขาจะรู้กันเลยก็คือรุ่นเรโทรแดงเรโทรแดงใช่เพราะอะไรถึงเรียกเรโทรแดงที่วงการเรโทรแดงเพราะอะไรเนาะผมคิดว่าไม่รู้ผมคิดว่ามันจะเป็นส่วนตรงที่คาดอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนติ๊กเกอร์ลิมิเต็ดมันคือมังกี้เนี่ยมันจะเป็นลิมิเต็ดของมันอยู่แหละทุกปีใช่คือใน1ปีเนี่ยมันจะไม่มีออกทางซ้ำกันเลยใช่ครับในคิดว่าเรียกเรโทรนะผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นตรงเนี้ยตรงคาดลายมันดูแบบตรงสองเส้นเนี้ยใช่มันดูนี่แบบอารมณ์แบบว่าย้อนยุคเขาเรียกว่าเรโทรแต่อันนี้ถ้าถูกผิดขออภัยนะครับแล้วสีโครงมาอย่างนี้นะครับใช่ครับก็คือแบบนี้เลยเดินมาก็คือเนี่ยยืนยันตามนี้เลยว่าในเนี่ยคือรถเดิมอ๋อก็คือเหมือนย้อนยุคเป็นสีแดงซึ่งจะมีตัวพวกสลิงอาร์พวกโครงพวกกระบอกทุกหน้าเป็นสีแดงซึ่งจะแตกต่างจากมังคีทั่วไปใช่ครับหน้าเป็นเช่นนั้นนะผมก็ไม่รู้ข้อมูลนะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยใช่ในส่วนของแต่งมาแต่งอะไรเพิ่มแต่งครับก็เรียกว่าอธิบายไม่ถูกเลยเยอะมากเยอะพอสมควรเลยมือเบรกใช่อันนี้เพิ่งมาใส่หรือว่าใส่มาตั้งแต่อันนี้คือผมเป็นรถที่เริ่มจากเอาง่ายคือศูนย์เลยอ่ะมันมากับขึ้นกับโค้งนอกนั้นก็แค่แบบก็คือว่างานตั้งเลยใช่เริ่มทำเองหมดเลยก็คือถ้าของเดิมก็มีอะไรบ้างอ่ะชุดหน้าไปเราไม่ถามว่าแต่งอะไรบ้างเออพี่ก็ถามว่าของเดิมมีอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่านอกนั้นมันก็แบบแต่งหมดเลยใช่เดิมมีหม้อมีถังถังมันบอกก็ไม่ได้นะแต่ว่าโชกตอนนี้โชกมันอาจจะตลกนิดนึงเพราะพอดีว่าเอาคันเนี้ยคันแฝดมันออกไปออกทริปก็เลยสับโชกกันนิดหน่อยอ๋อก็คือรถอย่างเงี้ยทำสุดๆอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยขับออกทริปได้ด้วยใช่ครับอันนี้คือรถออกทริปผมเลยส่วนใหญ่แล้วรถที่จอดอยู่ตรงนี้จะเป็นรถที่ใช้งานจริงได้พี่บอกว่าไว้ขับในหมู่บ้านใช่ครับไม่ค่อยได้ขับแต่ออกทริปโอเคนั่นแหละครับเพราะมันแต่งเยอะเกินไม่รู้จะขับหรือมันก็เสียดายออกทริปดีกว่าก็อธิบายคร่าวๆครับก็มีมือพวกปั๊มเบรกเบรกมือคัสซีอาร์จีกระบะไฮเปอร์โฟมพวกเครื่องก็เป็นทาเกะคาว่าตัวนี้อัพซีซีครับคันนี้น่าจะอยู่อัพซีซีครับผมคาบูแล้วเป็นโยชิคาบูโยชิใช่ครับทาเกะท่อโอทีชิถังละไอเคแฟกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกของมินิไบค์ครับเดโนน่าคิตะโกะทาเกะคือของแบรนด์ญี่ปุ่นนะใช่ทีครับใช่ครับยังเบาะเนี่ยเบาะทีครับธรรมดาที่ไหนแต่ใส่ออยมีเทอร์โมสแตทของแอคทีฟอีกฝั่งนี้แพงมากตรงนี้ฝั่งนี้หล่อมากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยต่างไปหมดเท่าไหร่ขอจ่ายที่บ้านมีแผงก็ราคาดูครับแต่ว่าก็ตอนเหลือ 10% ก็อย่างที่โอบอกว่าค่าลูกมือกับบาทพวกนี้คือมือบาทซื้อเลยใช่ครับซื้อเลยไม่หลอกไม่หลอกไม่บอกพ่อบอกแม่ค่าลูกมือกับบาทเพื่อความสบายใจของเขาถามจริงคันนี้ถ้ามีคนขอซื้อขายก็ถามว่าขายไหมก็ต้องคุยกันนะเนาะไม่ขายถ้าไม่มาขอใช่แต่ถ้าอยากจะได้จริงชอบจริงอ่ะมาคุยกันเพราะว่าจริงๆมูลค่าของคนนี้คือผม
ของส่วนใหญ่เนี่ยคือเบิกใหม่เกือบทั้งหมดเลยคนเบิกเองเลือกของเองไปซื้อเองจากญี่ปุ่นด้วยบ้างผมว่าสิ่งสำคัญสุดมูลค่าทางจิตใจใช่ใช่คนเริ่มแต่ของคันนี้รู้สึกทำประมาณแบบสามสี่เดือนคันนี้กี่ปีแล้วคะน่าจะเสร็จน่าจะปีปีนี้นะครับวิ่งไปประมาณ400โลเลยแม่ถ้าติดด้วยนี่ไม่ใช้ตั้งนานแล้ววิ่ง500โลเป๊ะเลยขี่ทริปรอบเดียวจบแล้วส่วนคันต่อไปของพี่ตีมีอะไรอีกก็มีทำเนียครับคู่แฝดคู่แฝดโอ้โหเหมือนกันสไตล์คล้ายๆกันคือเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันใช่ไหมอ๋อโอเคเปลี่ยนแค่สีแต่รู้สึกของแต่งน้อยกว่าใช่คันนี้จะเป็นรถทำอารมณ์แบบทรงเดิมๆอยากจะมีทั้งคู่แต่คันหนึ่งแบบแต่งไปเลยแล้วคันนี้ก็แบบเบาๆเครื่องแนวครบซ้อมใช่ไหมคันนี้ก็เป็นเครื่องแปดแปดของทาเกะเครื่องแปดทาเกะแล้วก็ท่อทาเกะล้อทีคาร์บก็ไม่เบาแล้วพี่อันนี้คือสเต็ปทีมหมู่บ้านก็ไม่เบาแล้วพี่เครื่องแปดแปดที่เขาว่าอัตราเร่งก็น้องๆก็อันนี้ไว้ห้าสิบไว้ออกทิปได้เลยไม่งั้นถ้าเป็น50ซีซีเนี่ยมันออกทิปแล้วมันจะแบบจะไปไม่ได้เลยเพื่อนด้วยเราตัวใหญ่ใช่เอาไปตามเพื่อนเพื่อนจะล้อใช่แล้วคันนี้ก็มีสับชงกันนิดหน่อยเพราะว่าเอาไว้ออกทิปก็ยังไม่ได้เบ็ดเลยโอเคมาติดท้ายพี่ตีเลยไก่คันครึ่งคันเนี่ยคุณคืออะไรครึ่งคันเนาะก็คันนี้ก็ผมก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวฝากไว้ให้พี่ชายดีกว่าเพราะพี่ชายจะเป็นคนแต่งทั้งตัวใหญ่ได้หมดเลยไงต่อไปขอเชิญคุณโอเลยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งความลิมิเต็ด40ปี Honda ครับ40ปี Honda Monkey ก็บอกเลยคันนี้พี่ยาวยังไงโหยแต่งเต็มแต่งเยอะแต่งมากใช่สุดเลยหล่อๆเนียนๆทุกอย่างคือจากเดิมๆมาเนี่ยเอามาใส่เยอะเลยนะคะคันเนี้ยถูกต้องครับรู้สึกคันนี้เริ่มพูดง่ายว่าแทบจะทุกจุดเลยมั้งใช่คันนี้แทบจะทุกจุดจริงๆที่เดิมๆก็มีแค่ตะแกรงหลังโครงใช่ถังน้ำมันจะไม่คุยกันถังน้ำมันจะคุยกันว่าเดิมๆมีอะไรบ้างกระบอกโชคใช่กระบอกโชคแค่นี้เลยเดิมๆกระบอกโชคเดิมๆอย่างนี้เหรอพี่ใช่แปะติ๊กเกอร์เพิ่มแต่ว่าไส้ในก็เป็นไส้แต่งเดโทน่าก็คือติ๊กเกอร์ไฟใช่ตอนที่ทำแบบว่าไปดูรถที่ญี่ปุ่นเขาแต่งกันไงแต่ญี่ปุ่นผมเห็นสไตล์เนี้ยเยอะมากใช่เป็นสไตล์อย่างนี้เลยเนี่ยดูใส่รักเนี่ยใช่ครับไฮไลท์สำคัญที่บอกว่ามี limited edition สำหรับคันนี้รู้สึกจะมีท่อแค่กี่ใบในโลกนี่บอกว่าทีเด็ดนี่อันนี้ท่อฮอตแลปครับผมคือท่อใบนี้เนี่ยเราไปดีลกับคนญี่ปุ่นว่าอยากให้ผลิตให้หน่อยถ้านับจริงๆก็คือใบที่2ในโลกคือในโลกนี้มียี่ห้อนี้2ใบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่2ใบคือไม่ใช่พอท่อมาต่อถึงข้อต่อเลยป่ะคะมาเป็นฟูลซิสเต็มมาเลยครับผมใช่เป็นงานดัดงานเชื่อมของญี่ปุ่นหมดเลยราคาญี่ปุ่นแพงไหมใบนี้ผมโดนมาอันนี้คือบินไปเอาเองด้วยนะที่ญี่ปุ่นโดนมาประมาณ 30,000 กว่า 30,000 กว่าบาทนี่คือไปถึงหน้าโรงงานเคาะประตูเองเลยไม่ถึงเราอีเมลไปสั่งเขาแล้วเขาก็ให้เขาส่งไปที่โรงแรมที่เราพักที่ญี่ปุ่นใช่ครับคุ้มอ่ะ 30,000 กับการที่2ใบในโลกใช่ซึ่งเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมทั้งหมดใช่ครับแพงไหมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะรับได้ครับเพราะว่าไทเทเนียมไทเทเนียมใช่ราคาถือว่าไม่แรงแต่คุ้มอ่ะยังไงก็คุ้มนอกจากตรงนั้นแล้วมีอะไรที่ลิมิเต็ดดิชั่นสำหรับคันนี้บ้างนอกจากท่อละนอกจากท่อแล้วเหรอเอาจริงๆคันนี้เนี่ยคือโจทย์ผมอ่ะคือรถออกทริปเพราะสังเกตดีจะมีที่ล็อกโทรศัพท์มีที่ชาร์จแบตที่ล็อกโทรศัพท์ทาเกะก็ว่าชาร์จแบตชิตะโกไม่ครับตรงรุ่นดิครับเป็นตรงรุ่นหมดเพราะมันมีอยู่แล้วเหรอครับรุ่นใหม่ไม่ซื้อมาใส่ซื้อมาใส่เพิ่มของเขาเรียกมังกี้รุ่นใหม่จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยเหรอไม่มีเป็นของแต่งอ๋อเพิ่มใช่เพิ่มขึ้นไปคือไว้ใช้ออกทริปได้ก็คือชาร์จแบตได้ลงตัวเข้ากับรถมากเลยใช่ USB เนี่ยแข็งยังไงดึงนี้เลยครับเป็นยางกันน้ำใช่เป็นยางกันน้ำถูกต้องครับโอ้ท่านบอกว่าและคันนี้ที่พี่บอกว่ารถออกทริปเนี่ยมีทั้งที่หนีบโทรศัพท์เคยขับไกลสุดคันนี้เคยขับไกลสุดก็กาญจนบุรีแล้วก็ไปสุพรรณไปกลับวันเดียวกันใช่สัก300โล300กว่าโลใช่แต่จริงๆคันนี้ก็ใช้ขี่เล่นบ่อยๆอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นรถออกทริปแล้วก็เป็นรถที่
ปั้นคันแรกหลังจากที่แบบโดนน้องชายมอมครึ่งคันก่อนครึ่งคันเสร็จแล้วมาคันนี้ใช่แล้วก็มาเริ่มปั้นคันนี้เพราะว่าตอนแรกเราไม่มีข้อมูลเนี่ยว่ามังกี้คืออะไรพอไปศึกษามาเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรเยอะมากคือเราเริ่มลึกจะเขาว่าเริ่มลึกแล้วก็เริ่มติดใช่คือมันแต่งได้ทุกชิ้นน่ะตั้งแต่โครงน็อตยันสายไฟเนี่ยเพราะอันเนี้ยก็เป็นสายไฟเมนหลักของรถนะแต่เป็นของแต่งคือสายไฟยังใส่สายไฟแต่งเลยใช่ของยี่ห้ออะไรคะสายไฟทาเกกาว่าทาเกกาว่าคือมีสายไฟเฉพาะแต่งอย่างเดียวเลยใช่เฉพาะรุ่นเลยเฉพาะรุ่นเลยคือมันแต่งได้ทุกชิ้นเลยครับเหมือนพวกรถฮาร์เลย์อะที่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อรถสแตนดาร์ดจากศูนย์มาก็เหมือนคัสตอมเรามาใช่คัสตอมอยากได้อะไรไปของแต่งสั่งมาแล้วค่อยมาประกอบเบาๆหน่อยเดี๋ยวแม่บ้านได้ยินสมองตัวโอ้คันนี้ถ้าบอกแม่ก็หมื่นกว่าบาทพี่น้องนี่เหมือนพี่เลยใช่คือไม่อยากจะบอกราคาเขาไงว่าเออมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยรู้ค่าปั๊มเกียร์สปีดโลโก้แดงข้างหนึ่งก็20,000กว่าแล้วคือเนี่ยถ้ามีคนมาขอซื้ออะพี่500,000ไม่ขายโอเคอยากรู้แป๊บนึงมังกี้ที่บอกมีอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าส่งอะไรอันนี้เขาเรียกว่าถังหยดน้ำครับถังหยดน้ำใช่แต่ว่าอันนี้เขาเรียกกอริล่ากอริล่าที่บอกจะดูใหญ่หน่อยใช่ถังน้ำมันจะเป็น7ลิตรอันนี้จะ4ลิตร5ลิตรถ้า4ลิตรจะเป็นมะละกอเดี๋ยวจะพาไปดูที่ออฟฟิศใช่ครับเล็กลงมาอีกใช่ครับว่าอันนี้กี่ลิตรนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิด7ลิตร7ลิตรก็ถ้าจริงๆออกทริปนี้คือตอนนั้นเราไม่มีความรู้แต่คนที่ใช้ออกทริปจริงๆอ่ะเขาต้องใช้รุ่นนี้กันและอันเนี้ยใครขับวันแบบอันนี้ใครขับเออผมจะถามอยู่ว่าพี่บอกว่าพี่2คนขับนะคันนี้ผมขับไปเขาใหญ่แล้วหมวกกับน็อกที่ต้องเป็นลายคิดพี่ด้วยเนี่ยไม่ก็ใส่แอร์ไลน์เนี่ยแหละตัวนี้ไม่มีคัทใช่ตัวนี้ทำไม่มีคัทตัวนี้ทำขับไม่ง่ายขับสบายสบายบิดอย่างเดียวจริงๆเหมือนกับจะทำให้แม่บ้านใช้ก็ไม่มีใครใช้เราก็ใช้เองตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ตบลงอย่างเดียวก็คือตัวนี้ไม่มีคัทก็คือเอาเกียร์ของไนท์ของด้านไนท์มาใส่พวกเวฟบ้านเราประมาณพวกเวฟอะไรพวกนั้นนะครับอ๋อมันจะต่างกันเรื่องของถังน้ำมันใช่แต่ละรุ่นที่จะเรียกมันไม่เหมือนกันใช่เรียกไม่เหมือนกันอ่ะมี3รุ่นหรือกี่รุ่นมากกว่านี้มีเยอะกว่านั้นอีกจริงเนาะถ้าก็อย่างถ้าพวกเก่าๆเลยก็ Z50M ถังมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกทรงนึงถ้าลึกกว่านั้นนะแต่ว่าไม่ใช่มังกี้แต่ทรงคล้ายๆกันก็เป็นพวก CZ พวกอะไรก็คือจะเอาถังของพวกHonda หน้าหมูอ่ะ C92 C95 พวกนั้นมาใส่ไปใช่คือสายพันธุ์มันเยอะคืออย่างว่ามันเป็นเราสามารถแบบคัสตอมอะไรก็ได้ใช่แล้วคัสตอมอะไรก็ได้แต่ว่าคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือแต่งให้มันตรงรุ่นแล้วก็ยัดของแต่งเข้าไปดีกว่าแต่อย่างคันนี้คือของแต่งก็เน้นแท็กทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่เน้นญี่ปุ่นเกือบไม่เกือบสิเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นบ้างผมจะเห็นกับญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยสี่ครับแทบทั้งลำก็มีแค่ระบบเครื่องยนต์นี่แหละเครื่องยนต์ที่ให้ช่างที่ไทยทำให้เพราะว่าเป็นรถคันแรกก็คือใช้ง่ายๆแต่ว่าระบบใต้ในก็คือเป็นของซิ่งหมดเลยอย่างเช่นคัทอย่างเงี้ยก็เป็นคัทตัว6แผ่นใช่ก็คือเครื่องยนต์ให้ทางเมืองไทยช่วยโมดิฟายถูกต้องใช่ครับแต่คืออะไรเดิมของมังกี้อยู่เป็นเครื่องของสตาร์เลียนมีสตาร์ทมือครับผมเพราะว่ารถออกทริปก็เน้นง่ายๆสบายๆไม่มีเรามาเครื่องเราเน้นสายขี้เกียจมาเทียบใช่แทนได้ถูกต้องใช่ครับได้ของแต่งมีของแต่งเลยไหมคะของแต่งเป็นตู้มันเป็นในญี่ปุ่นเดี๋ยวพี่บอกว่ายังมีแนวอเมริกาแต่ไม่ใช่มังกี้เป็นรถอะไรเอ่ยเป็น Honda Summer Summer อีกแล้ว Summer เหมือนรถบ้านเรา115เปล่าไม่ใช่เป็น Summer 50 cc Summer 50 cc ใช่ครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันได้นึกยังไงถึงแต่งแนวนี้คันนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนต้นนะครับก็คือไอ้คันที่ขับเข้ามาก่อนเข้าบ้านอันนั้นก็คือ Summer ตัวเดียวกันแต่คือตอนแรกที่เราเอามาเนี่ยก็คือกะเอาคันนู้นมาทำแบบนี้ซึ่ง
มันต้องเอาอะไหล่รถเดิมอ่ะ 80% 90% เนี่ยมากองเป็นขยะที่บ้านก็คือเริ่มตัดสินใจนับหนึ่งใหม่ซื้อโครงมาโครงหน้าโครงหลังซื้อมาแล้วก็อันนี้กล่องก็ไปซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นซื้อมาแค่น่าจะมีแค่นี้นะที่เป็นของเดิมก็คือคันนี้ก็คือมาจากผลไม่ได้ของคันนู้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือโปรเจกต์แรกคือจะเอาคันนู้นมาทำครับแต่ว่ากลับกลายไปว่าต้องรื้อรถมาเป็นขยะ 90% ทิ้งอะไรทิ้งอะไรก็เลยมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่คันนี้ก็คือซื้อแค่โครงมาโครงกับกล่องมาเหมือนคันนู้นไม่ได้ใช่อันนู้นขึ้นมาเป็นคันใช่มาสร้างเอาใช่ถูกต้องไม่สร้างหรือตรงรุ่นสิโครงก็มาสร้างมาคัสตอมเอาใช่ก็มีแค่โครงอย่างเดียวโครงกองถังน้ำมันเครื่องไม่เดิมเครื่องนี้เครื่องอเมริกาที่เขาเล่นกัน GY6 เครื่องมาจากอเมริกาใช่สำนักเป็นเครื่องรหัส GY6 ซึ่งเขาจะมีพวกอะไรแต่งชุดคัทแต่งชุดชามแต่งที่แบบว่าตรงรุ่นถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็แบบว่าชุดชามเดโทน่าใช่โหคันนี้ทำไปแพงเพราะว่าคันเนี้ยผมต้องบินไปญี่ปุ่น2รอบไปไต้หวันรอบนึงแล้วก็สั่งของจากอเมริกาเข้ามาอีกบินไปเที่ยวบินไปเอาอะไรถามก่อนตอนแรกก็กะจะไปเที่ยวแต่ไปมาก็คือไปเอาอะไรเยอะกว่าไปเที่ยวคือไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใช่ไปหาสำนักนู้นสำนักนี้สำนักไหนที่ญี่ปุ่นผลิตของแต่งแบบตรงรุ่นพวกคาร์บอนอะไรอย่างนี้มาก็จะไปซื้อบ้านสำนักเนี้ยคาร์บอนใช่เขารู้มาแล้วคือคาร์บอนญี่ปุ่นอะเป็นคาร์บอนที่แพงที่สุดในโลกทำไมอ่ะมันถึงแตกต่างอะไรกับคาร์บอนไทยเอาแต่ลองเช็คราคาดูก็ได้คาร์บอนญี่ปุ่นเป็นอะไรที่แพงมากใช่ครับเพราะว่าหนึ่งด้วยเรื่องด้วยค่าแรงเขาสูงแต่ว่าดูลองดูงานก็จะรู้ว่ามันละเอียดตรงนี้แรปเพิ่มกันลอยใช่ไหมเพื่อติดสติ๊กเกอร์เพิ่มไม่ให้ใช่เดี๋ยวจริงๆอ่ะไม่ติดก็ได้ไงแต่ว่าถ้าคนที่เราไปโชว์แล้วเขาไม่รู้เรามาเหยียบอ่ะมันจะเป็นรอยไงคันนี้ก็อะไรทั้งคันถามจริงเครื่องตัวนี้ความแรงอยู่ที่เท่าไหร่กี่ซีซีเครื่องตัวนี้150ซีซีแล้วก็มาโมเพิ่มแต่ถามว่าความแรงเท่าไหร่จริงๆมันไม่ใช่รถที่ไว้ขี่เร็วเพราะว่าสรีระรถล้อมันโตด้วยใช่แขนยาวขี่ยากแต่ว่าให้เครื่องมันมีกำลังในการดันล้อออกแค่นั้นเองล้อก็หนักล้อจริงๆตัวนี้ล้อไม่หนักนะล้อของอเมริกาของ Dolly Work เป็น CNC ทั้งลูกคือล้อกับอเมริกาใช่ล้อหน้าล้อหลังอย่างที่บอกก็คือเป็นอเมริกาในอเมริกาใช่ที่มันก็เบาเพราะว่าโดนโครงแทบจะมีแค่อลูมิเนียมแทบทั้งนั้นเลยใช่ที่เป็นเหล็กก็คือมีแค่โครงชิ้นหลังกับโครงชิ้นหน้าแค่นั้นแหละแล้วที่เหลือก็เป็นอลูมิเนียมอย่างเดียวผมว่าถ้ามีโครงแต่งเป็นอลูมิเนียมก็คงซื้อแหละมันไม่มีครับผมจะทำให้เบาก็คือคันนี้พวกอะไรจุกจิกจะเยอะลองดูเนี่ยมีบาร์แห่งของญี่ปุ่นจะเป็นของได้ขับบ้างครับคันนี้ได้ขับบ้างไหมแทบไม่ได้ขับเลยเคยขับใช่เคยขับไปตอนที่มีงานวันพ่อเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะใช่ที่พระบรมรูปทรงไม่ใช่พระบรมรูปติอะไรนะสันพรไม่ใช่ที่เด็กปันชิกเยอะที่มันมีข่าวยิงแว้นเนี่ยอ๋อวัดพระแก้ววัดพระแก้วแต่แถวตัววัดพระแก้วสนามหลวงใช่คือคนเขามองคันนี้กันเต็มเลยเพราะมันแปลกไงขับไปขับจากบ้านไปเลยใช่ไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกไม่มีวิ่งดีเนียนทุกอย่างแล้วขับเร็วไหมขับเร็วไหมจริงๆคันนี้ก็วิ่งได้ร้อยกว่าโอ้โหใช่และคันนี้อย่างที่บอกคือส่วนมากจะเน้นงานโชว์ใช่ในงานโชว์ซ่อมรถซิ่งเลยคันนี้ก็คือจะไปจอดโชว์นานๆทีไปจอดโชว์แล้วแต่อารมณ์แล้วมูลค่าคันนี้เบ็ดเสร็จเท่าไหร่แค่ค่าอะไหล่อย่างเดียวนะไม่รวมค่าประกอบน่าจะมี 300,000 หน่อยๆค่าอะไหล่อย่างเดียวนะล้อคู่หนึ่งก็เกือบแสนแล้วรวมดุมบิกดุม 9,000 แล้วล้อใช่เกือบแสนใช่ Dolly Work ของอเมริกาก็คือไปเช็คได้เราไม่ได้ปั่นพี่ไม่ได้ขายล้อยี่ห้อนี้ไม่ได้ขายสั่งมาเหมือนกันแถวบ้านผมล้ออย่างเงี้ยใส่ซูเมอร์มีขาย 5,000 6,000 น้ำหนักคนละเรื่องดูงานดิคนไทยก็มีดูยี่ห้อดูยี่ห้อใช่ Dolly Work ดูยี่ห้อสังเกตยี่ห้อใช่ครับชัดแม้ถ้าล็อตล้อก็เก็บละเอียดถูกต้องผมจะถอดไม่ได้ใช่เป็นล็อตตั้งขโมย
คือยังไงคะการขโมยคือมันจะต้องมีต้องมีอุปกรณ์ของเขาใช่แค่ผมพยายามนั่งมือหมุนมือหมุนเนี่ยนึกว่าจะออกติดมาติดมือกับบ้านตัวแน่นมากไม่ได้แต่จริงๆรถพวกนี้เราก็ไม่ได้ไปจอดซีซัวอยู่แล้วครับก็คือไปโชว์ตามงานก็คือเก็บซะขนาดนี้ใช่ใช้หมดเหรอคะตามมานี่แค่กี่คันละโชว์ครับผมเกือบ10คันเป็น10สิบอกว่าเกือบถ้าทั้งหมดโฟมินิตอนนี้อยู่ในมือก็20กว่าคันมียูอูอีกได้ข่าวโปรเจกต์ล่าสุดใช่ไหมฝูงใช่ถือว่าเป็นลิงญี่ปุ่นฝูงใหญ่จริงๆก็รุ่นพี่ที่เขาเล่นกันน่ะของผมถือว่าเด็กๆนะบางคนเก็บ50คันบางคนเก็บ100กว่าคันใช่ของผมเนี่ยคือผมเพิ่งมาเริ่มเล่นแค่2ปีกว่าเองจะถามอยู่ว่าเล่นมากี่ปีแล้ว2ปีเก็บขนาดนี้ใช่คือไอ้เบอร์1นั่นคือถึงตอนนี้ก็ไม่เกิน3ปีไอ้ครึ่งคันอ่ะไม่เกิน2ปีกว่าแล้วก็คลอดลูกใช่ค่อยๆมาทีละคันคือโดนฟันเหรอคะถามจริงว่าตอนที่มาเล่นครั้งแรกไม่กลัวว่าหูกว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรโดนอยู่แล้วทุกวงการทำใจแล้วเราก็ไม่สนใจอ่ะเพราะว่ามันชอบด้วยอ่ะแล้วก็เวลาเราทำรถอ่ะครับคือถ้าเราชอบอะไรอ่ะเราดูว่าเราซื้อไหวมันสมเหตุสมผลถือว่าจบละอย่างคันแรกอย่างเงี้ยที่มาเนี่ยได้มาเกือบแสนที่หุ้นกับน้องซื้ออ่ะก็รถมันก็เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างรู้ว่ามันสวยแค่นั้นเองแต่พอมาทำจริงๆก็ต้องลงเงินอีกเป็นแสนเจ็บไหมเจ็บแต่ไม่จำนี่แหละถ้าถูกใจไม่คำว่าแพงใช่แต่ไม่มีคำว่าแพงแถมเพิ่มมามูลค่าได้ด้วยเก็บไว้นานๆใช่ถูกต้องเล่นเป็นไม่ใช่แบบกะโหลกกะลาปะจิงโกเล่นเป็นเล่นเป็นรักจริงเล่นเป็นใช่อย่างที่พี่พูดอะถูกต้องแล้วมันเพิ่มมูลค่าในตัวมันนะครับของพวกเนี้ยอย่างสมัยก่อนที่ขับบิ๊กไบค์อะพอใช้แค่700โลเอาไปขายอ่ะก็ขาดทุนไป 200,000 ก็คือเงินหาย 200,000 ใช่ขับๆอยู่2เดือนเงินปิวหายไป 200,000 วิ่งไป700โลเองคำว่ารถจริงๆใครๆก็บอกว่ารถรถใช่แต่ถ้าคนเล่นเป็นมันไม่ได้ลดราคาไม่ว่าจะรถจะนาฬิกาจะอะไรถ้าคนเล่นเป็นโหแพงใช่ต้องเก็บสะสมต้องดูให้ออกครับผมกระแสทีเด็ดครับไอ้ข่าวที่นี่ไม่ใช่มีแค่40ปีเวอร์ชั่นล่าสุดเลย50ปีมังกี้ใช่ครับและแน่นอนครับคันนี้ต้องไม่ธรรมดา Whoa. ใช่ไม่ธรรมดาจริงๆ50ปีชอบตั้งแต่เขาเปิดตัวมาที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เมลไปถามสำนักที่ญี่ปุ่นว่าเนี่ยเราจะฝากซื้อได้ไหมเขาบอกไม่ได้ถ้าคุณจะได้คุณต้องลงชื่อแล้วทางสำนักฮอนด้าไม่ใช่จองจับฉลากว่าใครจะได้รถคันนี้บ้างมีเงินไม่สามารถซื้อได้ถูกต้องไอ้พวกที่มีเต็ด40 50ปีอย่างเงี้ยตอน40ปีนั้นย้อนไปเป็น10ปีแล้วผมไม่รู้แต่รุ่น50ปีเป็นแบบนี้ผมมีเงินจะไปซื้อรถไม่ได้ไม่ขายเขาให้ล็อกอินแล้วก็รีจิสเตอร์สมัครของเขาแล้วก็ส่งชื่อเข้าไปแล้วเขาจะจับฉลากขึ้นมาว่าคุณได้นะแล้วเขาก็จะเมลมาบอกแล้ว50ปีอ่ะพี่มีทั้งหมดกี่คัน50ปีตัวสีโครมโครเมียมนะดีเมนเต็ดเขาคือผลิตมาแค่500คันทั่วโลกอยู่ในไทยอีกไม่รู้แต่อยู่นี่คันแน่นอนอยู่นี่2คัน2คันด้วยคือตอนแรกซื้อรถเดิมๆมาซื้อเป็นรถเดิมมาเลย0โล50ปีเสร็จเราก็ชอบแต่งรถอีกก็เลยเอารถแต่งมาทำเป็น50ปีอีกก็คือว่ามีรุ่นเนี้ย2คันอยู่ในบ้านนี้ก็ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงรอได้ครับกับความดีเมนเต็ดนะครับ50ปีมังกี้นะครับที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สีโครเมียมที่มี500คันในโลกใช่ถ้ารถเดิมมาจากโรงงานก็คือเขาผลิตมาแค่500คันทั่วโลกอยู่ที่นี่เดิมไม่ได้แน่นอนจริงๆไม่ครับจริงๆมีเดิมคันนึงแล้วก็แต่งคันนึงสำหรับคันนี้สำหรับรุ่นนี้50ปีโครเมียมและคันนี้ครับพี่มันมีการปรับแต่งอะไรบ้างคันนี้มีการปรับแต่งอะไรบ้างจริงๆคันนี้แต่งทั้งคันเลยแต่งทั้งคันเลยแล้วก็จะมีพวกเครื่องยนต์ที่เป็นซุปเปอร์เฮด4วาล์วคาบูก็จะเป็นพวกแฟลตสไลด์ TDMR นิดนึงกลับไปเครื่องยนต์สแตนดาร์ดโรงงานเพียงแค่2วาล์ว
2วาล50 cc 50 cc และอันนี้เป็น100 4วาลใช่4วาล124 cc 124 cc ใช่ครับมันมีรุ่นนี้ของแต่งมันเป็นสำนักแต่งใช่อยู่แล้วแต่จริงๆมันก็จะมีพวกเครื่อง138 148ด้วยนะเป็น4วาล4วาล2แคมแล้วไปถึงเลือกรุ่นนี้มาทำไมถึงเลือกรุ่นนี้มาสั่งมาจากญี่ปุ่นแล้วได้แบบนี้ใช่จริงๆก็อยากจะซื้อเครื่องพวกนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่เราสั่งโรงงานมารีเควสได้แต่ว่าราคาเครื่องค่อนข้างสูงประมาณ 200,000 กว่าบาทโอ้เฉพาะเครื่องนะเครื่องยนต์อย่างเดียว 200,000 กว่าบาทกี่ตังค์ครับเครื่องตัวนี้ก็ต้องมีแสนกว่าบาทค่าเครื่องค่าเครื่องอย่างเดียวแสนกว่าบาทใช่คาบูเห็นบอกว่าลูกมันก็ 20,000 กว่า TDMR Factory คาบู 20,000 กว่าบาทใช่ครับตายตายแล้วก็จะมีพวกเฟรมมันเป็นเฟรมมิเนียมเรียบร้อยแล้วก็คือเสาหลักของเครื่องเนี่ยก็คือของแต่งใช่ใช่แล้วก็จะมีพวกโชคน้ำมันทาเกกาว่าล้อเกียวสปีดซึ่งเป็นล้อแม็กด้วยคือผมบอกแล้วพี่ที่แต่งรถได้แบบบาลานซ์กันมากใช่ก็คือคุมโทนเราคุมโทนคุมโทนแบบไม่บางคนแบบว่าเป็นสีโครเมียมแล้วล่างเป็นทองไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มันไม่ยุ่นคือนี่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ถูกต้องสไตล์ญี่ปุ่นแท้แล้วอันนี้ก็คือใช้กล่องเดิมของมันหรือว่าไงคะไม่ครับเป็นกล่องแต่งตรงรุ่นของเครื่องตัวนี้กล่องทาเกกาว่ามาพร้อมเครื่องเลยก็เป็นชุดใช่ชุด125cc ครับผมแล้วก็ตอนเอามาก็มาทำเพิ่มพวกเซ็ตระบบเบรกเปลี่ยนปั๊มเบรกหน้าหลังเป็นของชิปอัพจริงๆถ้าคนไม่เล่นเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรคือชิปอัพแต่จริงๆราคามูลค่ามันอะแพงกว่าเมมโบซะอีกก็คือเวทเดียวกับพวกเมมโบเรซิ่งเพราะเป็นงาน CNC เหมือนกันถูกต้องใช่ครับแต่เพียงแค่เป็นแบรนด์ที่เขาจากญี่ปุ่นแล้วก็ที่เขามาใส่พวกมินิไบค์กันคือแบรนด์นี้จะเห็นอยู่ในรถมินิไบค์กันเยอะใช่ของญี่ปุ่นนะมินิไบค์ญี่ปุ่นปั๊มหน้าก็เป็นแบบซีพอร์ตทูชิปตัวหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเบรกยูซีดีเลยใช่ป่ะดีเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นจานแต่งถ้าจานแต่งอันนี้ของญี่ปุ่นเป็นของสำนักแอคทีฟไม่ค่อยมีคนใส่ใช่เพราะว่ามันหายากหน้าหลังคู่หนึ่งเกือบ 20,000 กว่าบาทครับผมก็ไม่น้อยหน้าใช่ชุดล่างอ่ะขอแค่ชุดล่างหน้าหลังเนี่ยเบรกล้อจานเนี่ยเบาๆเบาๆล้อคือล้อตอนเนี้ยราคามันไปไกลแล้วเพราะว่า1คนเล่นต้องการเยอะ2เลิกผลิตแล้วพอมันเลิกผลิตปุ๊บจากราคาที่ออกช็อป 3-4 หมื่นโดดขึ้นไปบางทีเจอสวยๆต้องมีเกือบ 50,000 สภาพนี้คือ 50,000 ซื้อไม่ได้เพราะอันนี้สวยมากสวยมากแต่จริงๆจะมีของใหม่อีกชุดหนึ่งนะ ของใหม่ป้ายแดงเลยอีกชุดหนึ่งเหมือนสปายไว้ใช่ก็คือมันเป็นชุดของแต่งมามีโช๊คมีแผงคอมีล้อมีจานเบรกมีปั๊มเบรกทั้งชุดเลยที่เป็นของใหม่ก็คือสามารถอยากจะปั้นอีกคันหนึ่งเอามาใส่ได้เลยก็คือไม่จบแค่นี้แน่นอนอยู่ที่เงินอยู่ที่เงินที่มีขนาดครับผมว่าถ้ามี60ปีก็คงไม่รอดใช่จริงๆก็ยังเคยไปแซวพี่ที่อยู่ AP Honda อยู่ที่ขับเฮาว่าถ้ามี60ปีผมก็คงจะเป็นลูกค้าพี่อีกแต่ว่าก็แต่ถ้ามันเป็น60ปีแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเจนที่เป็นเวอร์ชั่นไทยละใหญ่มากขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะไม่ได้อารมณ์แบบว่าญี่ปุ่นแบบนี้แล้วใช่แต่ถามว่าสะสมมาขนาดนี้แล้วอ่ะถ้ามีก็ต้องโดนอีกอยู่ดีอ่ะใช่ยังไงต้องครบสูตรครับผมและนอกจากรถแต่งพี่รถแต่งเขาบอกว่ายังมีรถสะสมเดิมๆใช่รถเดิมๆที่บอกว่ารถไม่ขึ้นสูงกิโลอ่ะใช่ไอ้ตรงเนี้ยมันคือรถมันก็คือที่ผมสะสมเนี่ยก็คือเป็นรถเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บอนุรักษ์มาแล้วเราไปซื้อของเขามาก็คือรถสะสมแต่ญี่ปุ่นอีกทีนึงใช่คือไม่มาใช้งานแต่ถอดไม้ไม่ใช่ของผมเอาเข้ามาคือเอาเข้ามาเป็นคันมาร์กน็อตพวกน็อตโช๊คน็อตอะไรอะมาอยู่ครบก็คือเหมือนไปจอดชนที่ศูนย์วันนี้ก็คือเหมือนคุณซื้อที่ศูนย์เลยฟิลกันเลยใช่เมื่อ20ปีที่แล้วจอดที่ศูนย์ยังไงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วราคาเมื่อไอ้อย่างเงี้ย
ครับเมื่อก่อนปัจจุบันราคาเหมือนเมื่อก่อนไหมหรือราคาดีขึ้นดีขึ้นมา20ปีที่แล้วมังกี้อยู่ที่เท่าไหร่20ปีที่แล้วคันหนึ่งก็ไม่ถึง10,000บาทใช่แล้วตอนนี้ก็โดนมาแสนถึง200,000อย่างที่บอกก็คือทั่วโลกต้องการทั่วโลกต้องการใช่ทำจริงครับเบ็ดเสร็จแต่งแล้วเครื่องเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่ถ้าคันนี้จริงๆถ้ามาเริ่มปั้นรับหนึ่งประกอบที่ไทยนะ 500,000 ไม่อยู่ถ้าผมจะซื้อพี่อ่ะสภาพเนี้ยเนี่ยแบบเอารถไปจอดจะยกไปอ่ะ 600,000 นะ600,000 ก็ยังไม่น่าไปนะ 800,000 นะมาต้องบอกก่อนว่าคือมันด้วยชุดสีมันด้วยที่เป็น50ปีมูลค่ามันเพิ่มตามกาลเวลาแน่นอนเพราะมันเป็น Last Monkey รุ่นสุดท้ายแล้วของ50 cc ราคามันจะไปเรื่อยๆคือราคาค่อนดีดค่อนข้างเร็วใช่เพราะว่าสวยมากที่ผมซื้อมาจริงๆมีสูโรอีกคันนึงอ่ะตอนที่ได้มาประมาณ 200,000 กว่าบาทตัวรถอย่างเดียวนะครับตัวรถอย่างเดียวสูโร 200,000 กว่าบาทแต่ทุกวันนี้ฝรั่งเขาประมูลกันใน eBay อ่ะ 300,000 กว่าบาทแล้วรุ่นนี้ที่เป็นรถเดิมๆนะถ้านับดูทั้งหมดทุกคันเลยมูลค่าไม่ต่ำกว่า5 ล้านแน่นอนไม่ต่ำถูไทยคันนี้วิ่งไปไหนมามั้งคันนี้ทำเสร็จไม่เคยวิ่งไปไหนเลยวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยตรงไปตรงมาแค่นั้นเองกิโล162ก็คือตอนทำก็คือที่ใช้จริงๆอ่ะช่างเขาจะเป็นคนลองรถให้ใช่ทำเสร็จลองรถแต่ว่าที่เราขับจริงๆอ้อเคยขับไปทีนึงขับไปเยาวราชตอนไหนพี่กลางวันคือคืนกลางคืน 4-5 ทุ่มพอไปจอดสี่แยกปุ๊บคนจีนฝรั่งแขกมาขอถ่ายเต็มเลยสุดท้ายจะไปหาอะไรกินไม่ได้กินอีกสุดท้ายไม่ได้กินใช่เขามาถ่ายคนนี้ถ่ายเสร็จคนนู้นออกไปมานั่งต่อกลัวรถหายเขายกรถขึ้นหลังกระบะหรอไม่กลัวกลัวรถเป็นรอยแต่เราก็ไม่รู้จะพูดภาษาแขกภาษาจีนอะไรเขาพูดไม่เป็นก็ให้เขาถ่ายไปเขาชอบเอาที่สบายใจเอาใช่ใช่ใช่ถ่ายวะใช่สวยอยู่ก็เลยไม่กล้าขับไปเลยตั้งแต่ตอนนี้ใช่ก็เลยไม่ได้ขับไปเพราะว่าตอนนั้นที่ทำเสร็จช่างลองเสร็จปุ๊บเราก็อยากลองบ้างก็เลยแค่ขี่ไปเยาวราชแล้วก็กลับมาแค่รอบเดียวคันเนี้ยที่ขี่เองนะรอบเดียวใช่กี่แสนก็ไม่ขายใช่ไม่ยอมขายแน่นอนไม่ขายที่นี่เขาจะไม่แกะสติ๊กเกอร์ไม่อะไรเลยไม่อะไรเดิมๆก็อยากรู้อะว่ารถ 0% อะเอ้ย0กิโลอะ0กิโลมันเป็นยังไงครับแอบไปดูไปดูกันดีกว่าไปไปอธิบายหน่อยค่ะคันนี้ความเป็นมายังไงบ้าง